ผมว่าเรื่องราวต่อไปนี้ต้องถูกใจพี่หอมแน่เลยครับเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะตื่นเต้นอยากรู้จังเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันกับ Toyota อาสาสร้างสุขครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีของที่ยาวที่สุดในโลกยาวมากครับโอ้โหยาวตั้ง4เมตรกว่าเลยนะครับนี่คือเกเซนฟองนะครับเป็นเดินทางข้ามจากภูเขาของชาวยาวที่เหลือฉบับเดียวประเทศไทยนะครับวันนี้ผมและทีมงานโตโยต้าพะเยาไม่ได้มาสร้างความสุขที่นี่แต่พวกเราทุกคนจะไปสร้างความสุขตรงโน้นครับหลังภูเขา2ลูกบ้านสนามใต้หมู่2นั่นคือจุดหมายปลายทางของเราครับชุมชนบ้านสนามใต้หมู่2ห้วยเอียนตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาชนเผ่าเมี่ยนกว่า31หลังคาเรือนมีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักน้ำที่ชาวบ้านใช้บริโภคในหมู่บ้านเป็นน้ำประปาภูเขาที่ต่อท่อมาจากแหล่งตาน้ำไกลกว่า4กิโลเมตรทีมโตโยต้าได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านและพูดคุยกับผู้นำชุมชนพบว่ากว่า 80% คนในชุมชนป่วยเป็นโรคนิ่วคอพอกและโรคทางเดินอาหารซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการดื่มน้ำประปาภูเขาบ้านส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยต้มน้ำตรงนี้ค่ะที่มันไหลมาเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นในส่วนของไข่พยาธิหรืออะไรต่างๆทีมโตโยต้าพะเยานำทีมโดยคุณสุธาสินีจิตสกุลจึงได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชนแห่งนี้โดยจะจัดทำเป็นชุดกรองน้ำดื่มจากวัสดุธรรมชาติตอนนี้นะครับก็เราทำการตั้งเสานะทั้ง4เสานะครับเพื่อที่จะพรุ่งนี้เราก็จะทำการเทพื้นหลังจากที่เราเทพื้นเสร็จเรียบร้อยจะมีการทำซิงค์วางถังเครื่องกรองทางทีมงานโตโยต้าสร้างความสุขเพิ่มคุณภาพทางชีวิตให้กับชาวบ้านที่นี่ค่ะซึ่งเครื่องกรองน้ำธรรมชาติเนี่ยก็คือหาวัสดุจากธรรมชาตินะคะที่ชาวบ้านสามารถที่จะดูแลรักษาได้แล้วก็สามารถที่จะขยายทำได้ในครัวเรือนต่างๆได้เช่นกันในอนาคตค่ะทีมโตโยต้าได้มาติดตั้งเครื่องกรองน้ำในพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านที่นี่ได้นำน้ำไปใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับตัวชั้นกรองในแต่ละถังเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นช่วยในการกรองตะกอนสารตกค้างและกลิ่นต่างๆจนกลายเป็นน้ำที่สะอาดสามารถนำไปบริโภคได้ชาวบ้านได้น้ำสะอาดนะครับมาบริโภคลดรายจ่ายของชาวบ้านที่ต้องไปซื้อน้ำจากในเมืองเครื่องกรองน้ำจากวัสดุธรรมชาติคือความสุขที่ทีมโตโยต้าพะเยามอบให้กับชุมชนบ้านสนามใต้นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์จากสาธารณสุขอำเภอปงมาตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านที่นี่ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะต่อจากนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะมีน้ำดื่มที่สะอาดแน่นอนครับชุมชนไหนมีปัญหาสามารถส่งรายละเอียดมาที่ Facebook รายการท้าพิสูจน์รีเทิร์นและโตโยต้าจะขออาสาไปสร้างสุขให้คุณที่ชุมชนหนึ่งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฟังความคิดเห็นจากกรรมการว่ารู้สึกยังไงบ้างอนุเชิญค่ะสร้างเครื่องกรองน้ำทำให้น้ำสะอาดแล้วน้ำไม่ขุ่นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเครื่องกรองน้ำนั้นเป็นเครื่องกรองน้ำธรรมชาติใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนต่อไปนี้ชาวบ้านมีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดโรคทางเดินอาหารก็จะไม่เป็นแล้วใบเฟิร์นล่ะโครงการนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าไปที่ต้นเหตุจริงๆนั่นก็คือการใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนถ้าคนในชุมชนนี้เป็นกลุ่มคนที่สุขภาพแข็งแรงบริโภคอุปโภคบริโภคแต่พวกน้ำดื่มที่สะอาดมันก็จะทำให้คนในชุมชนสามารถที่จะต่อยอดและสามารถสร้างอะไรหลายอย่างให้กับชุมชนนี้เกิดเป็นสิ่งดีๆขึ้นมากเลยค่ะหมอก้องเชิญค่ะคนเราขาดอะไรก็ขาดได้แต่ขาดน้ำไม่ได้เนาะพวกเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันด้วยความเคยชินแต่คนที่เขาห่างไกลอ่ะมันสำคัญกับเขามากแล้วพอมีน้ำที่ดีใช้สุขภาพที่ดีใช้มันก็จะส่งผลไปกับเรื่องอื่นๆอีกทั่วไปเยอะแยะไปหมดเลยมันก็จะมีโอกาสในการสร้างสิ่งอื่นๆตามไปเรื่อยๆเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ครับเอาละครับและกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจะไปอยู่ที่ชุมชนใดสัปดาห์หน้าติดตามได้ใน Toyota อาสาสร้างสุขกับรายการของเราครับ